ตอนนี้ทางช่องของเราเนี่ยก็ได้มีเมิร์ชออกมาขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือกล่องสุ่มรถถังจิ๋วนั่นเองนะครับเอาใจสายปลอดศาสตร์สงครามโลกด้วยคอลเลกชันแรกของเรานะครับผมนั่นก็คือคอลเลกชันรถถังเยอรมันที่มีนะครับผมให้สะสมมากกว่า30แบบไม่ว่าจะเป็น Panzer 3, Panzer 4, Tigerหรือแม้กระทั่งคิงไทเกอร์สายสะสมเนี่ยห้ามพลาดราคาอยู่ที่กล่องละ199บาทถ้าสนใจเนี่ยสามารถซื้อได้ผ่านทางช่องทางเพจ Facebook History World โลกประวัติศาสตร์ลิงก์เนี่ยนะครับผมจะอยู่ด้านล่างคลิปทักแชทมาได้เลยนะซึ่งถ้าซื้อตอนนี้เนี่ยนะครับผมเรามีของแถมเป็นรถคูเบลวาเกนจิ๋วแถมไปให้เลยนะครับผมกล่องละ1คันโดยที่ของแถมเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะทุกคนอย่ารอช้ามาสะสมรถถังกล่องสุ่มของ History World โลกประวัติศาสตร์กันดีกว่านะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับยุทโธปกรณ์ในสงครามรัสเซียยูเครนจะมาฝากทุกคนกันอีกแล้วนะครับซึ่งยุทโธปกรณ์อันนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามีการใช้งานมาครั้งแรกเนี่ยย้อนกลับไปได้ถึงสมัยสงครามกลางเมืองอเมริกันหรืออเมริกันซีวิวอร์อาวุธชิ้นนี้เนี่ยนะครับผมคือจักรกลสงครามรถไฟเกราะหรืออาร์เมอร์เทรนนั่นเองนะครับเรื่องราวของมันจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับผมแล้วรถไฟเกราะของทางกองทัพรัสเซียที่ใช้งานในสงครามรัสเซียยูเครนในปัจจุบันเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราพร้อมกันแล้วเราไปเจาะเรื่องราวนี้พร้อมๆกันดีกว่านะครับผมเนี่ยนะครับผมได้ไปเจอคลิปหนึ่งมาเป็นคลิปที่ทหารทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยได้ทำการถ่ายการใช้งานของอาร์เมอร์เทรนหรือรถไฟหุ้มเกราะของพวกเขาที่ถูกใช้งานนะครับผมในการรุกรานยูเครนครั้งนี้หลายคนคงอาจจะสงสัยนะว่าในยุคของการรบด้วยโดรนที่จากคนสงครามเนี่ยมันทันสมัยมากๆรถไฟยังคงมีบทบาทมากมายขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งก่อนที่เราจะมาพูดกันถึงรถไฟขบวนนี้ที่ทางรัสเซียใช้เนี่ยว่ามันมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างแล้วมันสำคัญมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเรามาพูดกันถึงคอนเซปต์ของอาร์เมอร์เทรนหรือรถไฟหุ้มเกราะที่ถูกใช้งานในประวัติศาสตร์กันมาก่อนดีกว่าการใช้งานของรถไฟหุ้มเกราะนะครับผมหรือรถไฟสงครามถ้าเราจะย้อนดูการใช้งานครั้งแรกของมันเนี่ยสามารถนะครับผมย้อนกลับไปได้ไกลถึงช่วงกลางศตวรรษที่19หรือประมาณปี1860เลยในยุคสมัยของอเมริกันซีวิวอร์ซึ่งเรียกได้ว่ายุคนั้นเนี่ยนะครับผมก็เป็นยุคหลังจากการกำเนิดเทคโนโลยีเครื่องจักรไอน้ำมาไม่กี่ปีเช่นเดียวกันนะครับผมกับการสร้างหัวรถจักรไอน้ำซึ่งรถไฟในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะที่ล้ำสมัยมากๆและปฏิรูปนะครับผมวงการอุตสาหกรรมและคมนาคมไปจากหน้ามือเป็นหลังมือซึ่งพอเกิดสงครามขึ้นเนี่ยก็ได้มีการประยุกต์นะครับผมเอาเทคโนโลยีที่ใช้กันในชีวิตประจำวันเนี่ยดัดแปลงให้ใช้ทางการทหารได้รถไฟหุ้มเกราะคันแรกเนี่ยนะครับผมเลยถูกสร้างขึ้นมาโดยที่บทบาทตอนแรกของมันเนี่ยก็ทำหน้าที่หลักๆเนี่ยนะครับผมของรถไฟนั่นก็คือการลำเลียงกำลังพลไปยังสถานที่ต่างๆและเพื่อป้องกันนะครับผมการซุ่มโจมตีจึงได้มีการเสริมเกราะนะครับผมส่วนต่างๆของรถไฟแล้วก็เจาะพอร์ตโฮนะครับผมให้ทหารเนี่ยสามารถเอาปืนสอดออกไปและทำการยิงจากภายในได้ซึ่งในภายหลังเนี่ยก็ได้มีการประยุกต์ดัดแปลงอัปเกรดเพิ่มเติมอีกนะครับผมเสริมบทบาทให้มันสามารถช่วยยิงสนับสนุนให้กับฐานราบได้โดยตรงโดยที่เขาเรียกมันว่าเรลรถแบตเตอรี่หรือเป็นแพลตฟอร์มนะครับผมที่ติดตั้งปืนใหญ่ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยความรวดเร็วเอาไว้ใช้ยิงสนับสนุนทหารราบที่รบกันนะครับผมในพื้นที่ที่เครือข่ายรางรถไฟไปถึงทีนี้เนี่ยมันก็ถูกพิสูจน์แล้วว่ารถไฟเนี่ยนะครับผมก็สามารถถูกใช้งานเป็นเครื่องจักรทางสงครามได้เหมือนกันยุคสมัยถัดจากนั้นมาเรื่อยๆเนี่ยก็ได้มีการอัปเกรดและพัฒนาเทคโนโลยีต่อๆกันมาซึ่งการใช้งานที่โดดเด่นอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับผมมันก็กระโดดมาในยุคของสงครามโลกครั้งที่1คอนเซปต์การใช้งานของมันเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบเดิมนะครับผมนั่นก็คือมีไว้ใช้สำหรับลำเลียงพลและยิงสนับสนุนเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีของอาวุธและเกราะในยุคนั้นเนี่ยนะครับผมมันพัฒนาขึ้นไปมากทำให้มันมีประสิทธิภาพในการรบสูงขึ้นและหลากหลายขึ้นนะครับผมตามการใช้งานมีการติดตั้งปืนใหญ่ปืนกลรูปแบบต่างๆและถูกใช้งานนะครับผมโดยทุกชาติทั่วยุโรปเลยจนกระทั่งนะครับผมถึงยุคสงครามโลกครั้งที่2บทบาทของรถไฟหุ้มเกราะมันแตกต่างออกไปจากเดิมด้วยการมาถึงนะครับผมของเทคโนโลยีรถถังนั่นเองในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมพอได้มีการใช้งานรถถังแบบที่เรารู้จักกันเนี่ยทำให้บทบาทของรถไฟหุ้มเกราะเนี่ยนะครับผมมันเปลี่ยนออกไปตรงที่จากเดิมเนี่ยตัวของรถไฟหุ้มเกราะเองเนี่ยจะถูกใช้งานเพื่อเอาไว้ใช้รบในแนวหน้าเพื่อใช้สนับสนุนทหารราบถูกไหมแต่ตอนนี้เนี่ยรถถังเนี่ยนะครับผมมันสามารถทดแทนบทบาทนี้ได้หมดแล้ว
และมันมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้รถไฟเนี่ยสำคัญมากๆเลยข้อหนึ่งก็คือรถถังไม่จำเป็นต้องวิ่งบนรางถูกไหมครับแต่รถไฟเนี่ยมันยังต้องใช้รางเครือข่ายของทางรถไฟด้วยเหตุนี้เนี่ยรถไฟที่ติดตั้งปืนใหญ่เนี่ยนะครับผมเลยมีบทบาทที่น้อยลงและถูกเปลี่ยนไปใช้ในวัตถุประสงค์หลักอย่างอื่นแทนนั่นก็คือการโฟกัสกับการลำเลียงพลและขนส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารครับการลำเลียงพลในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแน่นอนว่ารถไฟเนี่ยนะครับผมยังคงเป็นหนึ่งในยานพาหนะที่สำคัญที่คอยลำเลียงทหารจากทุกฝ่ายทั่วยุโรปจากแนวรบตะวันตกสู่แนวรบตะวันออกได้ด้วยความรวดเร็วแต่เรียกได้ว่าไม่ใช่รถไฟทุกขบวนจะเป็นรถไฟหุ้มเกราะที่ติดอาวุธการติดเกราะและเสริมอาวุธให้กับรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่มักจะนะครับผมถูกใช้ในรถไฟขบวนที่สำคัญจริงๆที่ทำหน้าที่เป็นยานพาหนะให้กับคนสำคัญต่างๆยกตัวอย่างเช่นรถไฟของท่านผู้นำที่เราไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับผมเพราะเดี๋ยวคลิปจะเหลืองเอาและรถไฟหุ้มเกราะของสตาลินที่เรียกได้ว่าติดตั้งอาวุธแน่นหนามากไม่ว่าจะเป็นการเอาป้อมปืนของรถถังปืนกลชนิดต่างๆมาติดตั้งไว้ด้วยและรวมไปถึงอาวุธประเภทปืนต่อต้านอากาศยานเพราะเรียกได้ว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับผมเครื่องบินเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นเยอะนะครับผมสามารถทำการบินโจมตีเป้าหมายภาคพื้นได้ซึ่งรถไฟเนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่หวานหมูมากๆเพราะรถไฟเนี่ยนะครับผมไม่สามารถบังคับทิศทางของตัวเองได้ถูกไหมต้องไปตามรางนักบินเนี่ยครับสามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของรถไฟได้และโจมตีได้อย่างแม่นยำเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องปกตินะครับผมที่มีการติดตั้งปืนต่อต้านอากาศยานไว้บนรถไฟในสมัยนั้นด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยรายละเอียดดีเทลเนี่ยนะครับผมของรถไฟหุ้มเกราะทั้งในยุคสมัยก่อนสงครามโลกและหลังสงครามโลกเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยทั้งตัวอย่างการใช้งานและรูปแบบของรถไฟแต่ละขบวนแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันแต่คลิปในวันนี้ของเราเนี่ยไม่ได้จะมาเจาะเรื่องพวกนั้นนะครับผมเราจะมาพูดถึงการใช้งานในยุคปัจจุบันต่างหากเพราะจากที่เล่ามาเนี่ยทุกคนน่าจะพอเดาภาพกันออกแล้วว่าโอเคในยุคสงครามโลกที่1เนี่ยบทบาทของรถไฟหุ้มเกราะติดอาวุธมันต้องเป็นแบบนี้ในสงครามโลกที่2มันต้องเป็นแบบนี้ซึ่งมีความแตกต่างกันและในยุคปัจจุบันเนี่ยล่ะจากคลิปที่เราเห็นเนี่ยทำไมรัสเซียถึงยังเอารถไฟหุ้มเกราะมาใช้มันยังมีวัตถุประสงค์ของการใช้งานแบบเดิมเหมือนในยุคสงครามโลกที่2หรือเปล่าว่าต้องเป็นขบวนที่ให้การอารักขา VIP หรือใช้งานยิงสนับสนุนฐานราบคำตอบก็คือไม่ใช่ทั้ง2อย่างเลยนะครับเพราะถ้าพูดกันถึงอย่างแรกเนี่ยเรื่องการอารักขาผู้นำหรือว่าคนสำคัญทางการทหารเนี่ยผมเชื่อว่านะครับผมขบวนยานเกราะหรือรถหุ้มเกราะเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าการใช้รถไฟหุ้มเกราะอีกนะครับเพราะต่อให้จะเป็นยุคไหนสมัยไหนเนี่ยถ้าพูดว่ารถไฟเนี่ยนะครับผมสิ่งที่ต้องมาคู่กันก็คือรางรถไฟถูกไหมเพราะฉะนั้นการอารักขา VIP เนี่ยถ้าเกิดต้องเดินทางไกลเนี่ยนะครับขึ้นเครื่องบินไปดีกว่านะครับผมหรือไม่ก็ขบวนคอนวอยรถเกาะล้อยางอะไรก็ว่ากันไปหรือถ้ายิงสนับสนุนเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับถ้าจะใช้งานบทบาทแบบในสงครามโลกครั้งที่1หรืออย่างสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับที่ได้มีการเอาฮาวิสเซอร์ขนาดใหญ่ปืนเรือเนี่ยนะครับผมมาติดตั้งบนรถไฟแบบชเวเรอร์กุสตาฟเนี่ยมันก็ทำไปเพื่ออะไรนะครับในเมื่อยุคนี้เนี่ยปืนใหญ่อัตราจรเนี่ยนะครับผมก็มีประสิทธิภาพที่สูงมากๆและสามารถเคลื่อนที่ได้อิสระกว่ารางรถไฟเยอะหรือจรวดนำวิถีลูกหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากและแม่นยำได้กว่าด้วยซ้ำซึ่งถ้าไม่ใช่ทั้ง2เหตุผลนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆเนี่ยกองทัพรัสเซียเนี่ยนะครับผมมีรถไฟหุ้มเกราะเนี่ยอยู่ในคลังอาวุธของพวกเขาเนี่ยนะครับผมทั้งหมด3คันด้วยกันซึ่งคันหนึ่งเนี่ยถูกใช้งานมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นที่ยังเป็นโซเวียตอยู่ส่วนอีก2คันเนี่ยนะครับผมเพิ่งถูกสร้างมาและเอาเข้ามาประจำการในช่วงปี2022ที่ผ่านมานี่เองเอาไว้ใช้เพื่อสู้กับยูเครนโดยเฉพาะโดยที่ภารกิจของรถไฟพวกนั้นเนี่ยนะครับผมในยุคนี้เนี่ยมันไม่ได้เอาไว้ใช้ในการต่อสู้แนวหน้าแล้วแต่มันเป็นการเอามาใช้ในภารกิจปกป้องเส้นทางรถไฟซะมากกว่าครับเฮ้ยทำไมถึงใช้รถไฟในภารกิจแบบนี้ล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทุกคนอย่างที่เรารู้กันว่าในสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยได้มีการใช้รถถังยานเกราะจากทั้ง2ฝั่งเนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลโดยเฉพาะจากทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยนะครับผมมีการเททั้งรถถังเก่ารถถังใหม่เนี่ยเข้าไปรบเรียกได้ว่าไม่ขาดสายเลยซึ่งทุกคนคิดว่ารถถังที่ถูกเก็บอยู่ในคลังนะครับผมฝั่งตะวันออกของประเทศรัสเซียเลยเนี่ยกว่าจะขับมาถึงชายแดนยูเครนเนี่ยคิดว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับโอ้โหเป็นเวลาหลายเดือนแล้วจะให้ขับมานะครับผมตามถนนไฮเวย์ทางหลวงต่างๆเนี่ยเปลืองน้ำมันตายกี่ร้อยกี่พันคันก็ไม่รู้วิธีโดยสารรถถังเหล่านั้นเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยก็คือการใช้รถไฟเนี่ยแหละครับโครงข่ายของรถไฟจะสามารถพาเอายานเกราะรถถังเหล่านั้นมาถึงแนวหน้าได้ครั้งนึงเนี่ยเป็น10คัน
แต่อย่างที่เราบอกว่ารถไฟก็คือรถไฟจุดอ่อนอย่างหนึ่งของมันเนี่ยก็คือระบบรางเนี่ยแหละครับลองคิดภาพตามว่าถ้าทางฝั่งของยูเครนเนี่ยได้ทำการโจมตีหรือแอบวางกับระเบิดไว้นะครับผมตามรางรถไฟเนี่ยสมมุติว่าถ้าเป็นรถไฟขบวนที่ขนรถถังมาจำนวนหลายสิบคันผ่านตรงนี้แล้วโดนระเบิดตุ้มไปเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งรถไฟและรถถังเหล่านั้นเนี่ยพังยับนะครับผมร่วงตกข้างทางอาจจะเสียหายถึงขั้นใช้การไม่ได้อีกเลยทุกอย่างที่ต้องใช้เพียงแค่หน่วยรบพิเศษเพียงหยิบมือและ C4 เพียงไม่กี่ก้อนเท่านั้นเห็นไหมครับว่ามันก็เป็นจุดอ่อนที่ทางรัสเซียเนี่ยก็กังวลเป็นอย่างมากและเครือข่ายรางรถไฟทั้งประเทศรัสเซียนะครับรู้ไหมว่ามันยาวเท่าไหร่มันมีความยาวประมาณ 85,500 กิโลเมตรโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทางศัตรูของรัสเซียเนี่ยนะครับผมแอบมาทำภารกิจบ่อนทำลายรางรถไฟก็จะสร้างความเสียหายกับทางกองทัพรัสเซียเป็นอย่างมากด้วยเหตุนี้เนี่ยแหละเจ้ารถไฟหุ้มเกราะเนี่ยเลยถูกนำมาใช้งานอีกครั้งนึงโดยที่บทบาทที่มันถูกนำมาใช้หลักๆของมันเนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือลาดตระเวนครับถ้าสมมติว่าทางกองทัพรัสเซียเนี่ยมีกำหนดการจะส่งขบวนรถไฟที่ขนทหารขนยุทธปกรณ์ขนรถถังไปยังแนวหน้าเนี่ยเขาก็จะทำการส่งนะครับผมเจ้ารถไฟหุ้มเกราะเหล่านี้เพื่อสำรวจเส้นทางก่อนนั่นเองว่ามีตรงไหนไหมที่รางพังหรือต่อให้โดนซุ่มโจมตีไม่ว่าจะเป็นกับระเบิดหรือการยิงเนี่ยรถไฟหุ้มเกราะเนี่ยก็ถูกออกแบบมาให้ป้องกันการโจมตีเหล่านั้นได้มากกว่ารถไฟทั่วไปก็เรียกได้ว่าเป็นตัวกลุยทางก่อนเลยวัตถุประสงค์ที่2ถ้าเกิดมีสายข่าวรายงานมาว่าพื้นที่นี้อันตรายและอาจมีการปฏิบัติการลับการลอบโจมตีวางระเบิดของทางฝั่งศัตรูเนี่ยเจ้ารถไฟหุ้มเกราะคันนี้เนี่ยแหละครับผมจะทำหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางตรงนั้นเพราะจะมีหน่วยฐานเก็บกู้วัตถุระเบิดโดยสารรถไฟขบวนเหล่านั้นไปด้วยก็ทำการตรวจหานะครับผมว่ามีระเบิดหรือเปล่ามีการติดตั้งระเบิดไว้ตรงสะพานไหมถ้าเจอก็ทำการเก็บกู้นะครับและวัตถุประสงค์ที่3ก็คือมันเป็นรถไฟที่ถูกใช้ในภารกิจวิศวะโยธาด้วยนั่นเองนอกจากหน่วยเก็บกู้ระเบิดแล้วเนี่ยนะครับในรถไฟขบวนพวกนั้นเนี่ยก็จะมีทหารช่างนะครับผมโดยสารไปด้วยซึ่งพวกเขาเนี่ยนะครับผมมีหน้าที่อย่างเดียวเลยคือการซ่อมแซมรางรถไฟที่พังซึ่งถ้าพวกเขาเดินทางมาแล้วเจอว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยรางพังนะหรือถูกโจมตีด้วยปืนใหญ่ถูกโดนคามิคาเซ่พุ่งชนเนี่ยรางอาจเสียหายพวกเขาก็จะสามารถลงไปนะครับผมและมีอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรางเหล่านั้นได้ทันทีอันนี้เนี่ยคือภารกิจหลักๆ3อย่างนะครับผมของหน่วยรถไฟยานเกราะแต่แน่นอนว่ามันก็ยังสามารถนะครับผมใช้งานแบบเดิมได้ไม่ว่าจะเป็นการให้การโดยสารนะครับผมลำเลียงพลและติดตั้งนะครับผมขบวนเพิ่มเติมไว้เผื่อใช้ในการขนส่งยุทโธปกรณ์ขนส่งเสบียงไปยังสถานที่ต่างๆก็ยังใช้งานเหมือนรถไฟทั่วไปได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมีรถไฟหุ้มเกราะ3ขบวนที่ถูกใช้ในภารกิจพวกนี้มีชื่อว่าไบคานโวลกาและเยนิเซซึ่งแต่ละคันเนี่ยนะครับผมเราไม่สามารถรู้ได้จริงๆนะว่ามีลักษณะการติดตั้งเกราะหรืออาวุธอะไรบ้างแต่จากภาพที่เราเห็นเนี่ยแน่นอนนะครับผมก็มีการติดตั้งเกราะและมีการเจาะพอร์ตโฮให้สามารถนะครับผมเอาปืนเล็กยาวอย่างปืนอาก้าเนี่ยออกไปยิงใส่เป้าหมายด้านนอกได้และจากที่เราเห็นเนี่ยนอกจากนั้นก็มีการติดตั้งนะครับผมอาวุธต่อต้านอากาศยานอย่างปืน ZU-23ซึ่งเรียกได้ว่ารถไฟขบวนหนึ่งเนี่ยมันก็มีหลายโบกี้นะครับซึ่งมันก็ยังมีอีกหลายส่วนเลยนะครับผมที่เราไม่รู้ข้อมูลจริงๆว่ามันถูกเอาไว้ใช้ทำอะไรกันแน่แต่ความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับผมเขาบอกกันว่า1เลยอาจจะมีการใช้งานเป็นฐานบัญชาการเคลื่อนที่2อาจจะมีการติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ต่างๆ3อาจจะเป็นระบบป้องกันภัยทางอากาศอย่างอื่นและ4มันอาจจะเป็นโบกี้ที่บรรทุกICBM นะครับผมหรือขีปนาวุธข้ามทวีปซึ่งทางรัสเซียหรือโซเวียตเนี่ยได้เคยออกแบบรถไฟที่สามารถทั้งบรรทุกและยิงขีปนาวุธต่างๆเหล่านั้นได้ในช่วงสงครามเย็นเพราะมันถูกสร้างมานะครับผมเพื่อให้มันเป็นฐานยิงเคลื่อนที่ทางสหรัฐและชาติตะวันตกเนี่ยจะได้ไม่รู้ที่ตั้งของมันก็เป็นไปได้นะครับผมที่เขาจะมาติดตั้งในรถไฟขบวนแบบนี้เพราะฉะนั้นสรุปเลยนะครับรถไฟหุ้มเกราะของทางรัสเซียที่ถูกใช้ในปัจจุบันเนี่ยจากข้อมูลที่เปิดเผยออกมามันถูกใช้ในภารกิจสำคัญ3อย่างในการปกป้องนะครับผมเส้นทางรถไฟเพื่อใช้งานในการส่งกำลังบำรุงเข้าไปยังแนวหน้าแต่ความเป็นไปได้ในการใช้งานกับวัตถุประสงค์อื่นๆก็ยังมีอยู่เพราะมันก็คือขบวนรถไฟขบวนหัวรถจักรที่ติดเกราะเสริมปืนเท่านั้นเองนะครับเป็นคอนเซปต์ที่ยังคงเหมือนเดิมตั้งแต่ยุคแรกเลยเปลี่ยนไปแค่เทคโนโลยีเท่านั้นก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับรถไฟหุ้มเกราะของทางรัสเซียที่โผล่มาในคลิปนะครับผมของสงครามรัสเซียยูเครนในปี2022ทุกคนคิดกันว่ายังไงบ้าง นะครับในวันนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนผมต้องขออภัยมานะทีนี้ด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ